รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายของการเดินทางพร้อมสูตรบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยโอเคแล้วสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดลำพูนแล้วก็ที่ที่เมย์อยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าวัดพระธาตุหาริพูนชัยค่ะนี่ก็สำหรับที่นี่นะคะตอนมาถึงก็แอบเดินดูรอบๆแล้วแหละเราก็เห็นว่าบรรยากาศร่มรื่นมากในวัดเนี่ยจะมีต้นไม้ดอกไม้เยอะมากบางพันไม่รู้จักเลยแล้วก็เวลานี้คนเริ่มเข้ามาทำบุญเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็บรรยากาศร่มรื่นแบบไม่เคยสัมผัสอะไรอย่างนี้มาก่อนสดชื่นอ่ะป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นดีกว่าเฮ้ยถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณค่ะเฮือนยองนั่นเองของจังหวัดลำพูนได้ยินมาว่าเขาบอกว่าผ้าทอดระนาดตะวันตกของจังหวัดลำพูนเนี่ยมีจุดดีแล้วก็จุดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นอีกเหมือนกันอยากจะรู้แล้วแหละว่าจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนนะหรือว่าลายจะแปลกตายังไงไปดูกันดีกว่าอยากรู้อยากรู้ก็โดยรวมนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะมาดูผ้าทออีกแบบนึงก็รู้สึกว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยที่นี่ก็จะต่างออกมาจากอีกที่ก่อนๆที่เรามากันอะไรเงี้ยที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นผ้าทอยกดอกค่ะเป็นลายโบราณเท่าที่เมย์เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นลายที่เขาทำจากธรรมชาติคือพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาประยุกต์เข้ากับลายไทยเกิดการผสมผสานกันที่ลงตัวแล้วก็จุดเด่นจุดนึงเลยก็คือลายนี้เขาไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้มันคือจินตนาการของช่างทอล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละผ้าแต่ละผืนที่ทอออกมาเนี่ยลายที่ได้ก็จะไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยค่ะเจ๋งๆๆเหมือนกันแล้วก็เราก็เพิ่งรู้สึกว่าคือช่างฝีมือไทยของเราอ่ะเขาก็มีไอเดียอะไรเงี้ยมีจินตนาการที่แบบเราก็คาดไม่ถึงนะว่าหลายๆคนจะเก่งขนาดนี้ผ้าก็สวยเพราะว่าเราเอามาใส่แล้วเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่กันที่แม่ห้องสอนนั่นเองโอ้ยจะบอกว่าหน้าจะมึนๆอยู่นะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงเนี่ยเราผ่านมาหลายโค้งมากๆค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่สุดท้ายเราก็มาถึงค่ะแล้วก็ดีอย่างที่คิดเอาไว้ชื่นใจตอนที่เราจะมาถึงที่นี่นะคะระหว่างทางเราก็แอบดูข้อมูลมาคร่าวๆแล้วแหละว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีผ้าแล้วก็มีการย้อมผ้าอะไรอย่างเงี้ยสีผ้าที่แบบสวยๆเราก็เลยจะเข้าไปขอเขาดูว่าการย้อมสีผ้าทำยากไหมมันจะยุ่งยากแค่ไหนอยากรู้อีกแล้วไปดูกันดีกว่าอ
ลองยอมสีไม่ใช่แค่ผ้านะคะที่ติดสีมือเราก็ด้วยสีจากขมิ้นค่ะแทนนี่หลังจากเมื่อกี้นะคะเราก็ได้เป็นผืนนี้มานะไม่เคยได้ทำอะไรอย่างนี้เองเลยอะอยู่กรุงเทพไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้แน่นอนอะเขาบอกแล้วว่าการเดินทางทำให้เราเปิดโลกใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมาที่นี่เราก็ได้ประสบการณ์เรื่องการทั้งทอผ้าย้อมผ้าคุ้มค่าจริงตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เชียงใหม่และที่นี่นะคะก็คือบ้านไร่ใจสุขนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยเปิดเสมือนกับเปรียบเสมือนกับศูนย์การเรียนรู้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเปิดให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับลายผ้าทอต่างๆนะคะคือตั้งแต่เราไปทอผ้ามาหลายที่เนี่ยสกิลความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่นี่นะคะเขาก็บอกว่ายากขึ้นไปอีกอยากรู้แล้วว่าจะยากยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอยากรู้แล้วแหละว่าจะเจ๋งกว่าที่อื่นยังไงเรียกว่ามันเกินเป้าที่เราตั้งใจเอาไว้เนาะเหมือนที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยการเดินทางนะระหว่างทางเนี่ยมันได้อะไรไม่น้อยไปกว่าปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้มากกว่านั้นเลยก็คือมีโอกาสได้เจอเหมือนกับเพื่อนร่วมทางใหม่ๆมันแปลกมากเลยอะค่ะที่เรามาอยู่ในที่ที่มันต่างที่ต่างถิ่นต่างบ้านมันไกลบ้านเราแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นแล้วเราก็อุ่นใจแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเราแฮปปี้ที่จะอยู่ที่นี่เหมือนกันนะรอยยิ้มความจริงใจแล้วก็การต้อนรับของคนที่นี่เขาที่ต้อนรับตลอดเวลาเหมือนกับเขายินดีที่จะมีใครก็ตามที่จะได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศความเป็นอยู่ของคนที่นี่เขาก็แฮปปี้แล้วอ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เราประทับใจมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสเมย์ก็คิดว่าเมย์คงจะกลับมาที่นี่อีกค่ะเพราะว่าเราชอบที่นี่จริงๆแล้วว่าเราหลงรักเสน่ห์ของที่นี่แล้วแหละจังหวัดภาคเหนือตอนบน1โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางขอเชิญร่วมงานวิถีถิ่นวิถีภูษาพื้นผ้าล้านนาตะวันตกวันที่30กรกฎาคมนี้ชมการบรรเลงเพลงขลุ่ยเซรามิกลำปางโดยศิลปินแห่งชาติธนิตสีกลิ่นดีและการเดินแฟชั่นผ้าล้านนาโดยนางแบบและนักแสดงชื่อดังณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง 29-31 กรกฎาคมนี้